สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เราไปดูญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนเดินทางท่องเที่ยวกันเต็มที่เลยนะคะก่อนหน้านี้ใช่ไหมเพราะว่าค่าเงินเยนของเขาอ่อนค่านะคะหลายคนก็อยากจะไปแล้วคุ้มค่าได้ถ่ายรูปสวยๆกลับมานะคะก่อนหน้านี้เราเคยรายงานข่าวกันจำได้ไหมคะคุณหมูคุณผู้ชมเรื่องของจุดถ่ายภาพแห่งหนึ่งนะคะที่จะได้เห็นภาพภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนนะคะใกล้ๆกับร้านสะดวกซื้อลอสันมีการรายงานไปว่าเป็นจุดที่ทางชุมชนเขามีการร้องเรียนว่าเหมือนขับรถกันมาตรงจุดนี้เยอะมันผิดกฎหมายของญี่ปุ่นเขาแล้วก็เป็นจุดที่ชุมชนเขาเหมือนกับใส่ใจในเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยก็เลยเหมือนลักษณะว่าจะทำจุดปิดกั้นทำให้ไม่สามารถถ่ายรูปได้มีข้อมูลมาล่าสุดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ปิดจุดปิดกั้นหรือว่าจุดปิดกั้นนี้ยังไม่สามารถที่จะก่อสร้างหรือว่าทำได้เสร็จทันนะคะหมายความว่านักท่องเที่ยวอาจจะยังพอมีเวลาสำหรับใครก็ตามที่อยากจะไปถ่ายรูปที่จุดนี้ค่ะนักท่องเที่ยวยังพอมีเวลาอีกหลายวันเลยนะคะเพื่อที่จะเก็บภาพความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิจุดชมวิวยอดนิยมค่ะหลังทางการญี่ปุ่นแถลงเมื่อวานนี้นี่เองนะคะตรงกับวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่าการก่อสร้างแผงกั้นจะล่าช้าออกไปเนื่องจากติดปัญหาบางอย่างเรื่องการจัดส่งวัสดุที่จำเป็นนั่นเองค่ะโดยจะได้รับชิ้นส่วนที่ต้องการก็ประมาณวันที่20พฤษภาคมหรือหลังจากนั้นเล็กน้อยโดยฉากกั้นดังกล่าวจะเป็นตาข่ายสูง2 เมตร 50 เซนกว้างอีก20 เซนติเมตรขออภัย20 เมตรก็จะมีการนำไปติดตั้งซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยติดตั้งเสาไปแล้วนะคะแต่ว่าการติดตั้งส่วนอื่นๆยังไม่แล้วเสร็จเพราะติดขัดในเรื่องการจัดส่งวัสดุอย่างที่บอกไปค่ะสำหรับเมืองฟูจิคาวะกูจิโกะกำลังสร้างฉากกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิจากพื้นที่ทางเดินหรือฟุตบาทใกล้กับจุดของร้านสะดวกซื้อลอสันนะคะหลังจากที่ชาวท้องถิ่นเขาร้องเรียนว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก่อปัญหาเรื่องของการจราจรรวมถึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการถ่ายภาพภูเขาไฟที่ปกคลุมด้วยหิมะที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะโพสต์ภาพลงในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการจราจรยังมีเรื่องของขยะอีกด้วยเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะซึ่งร้านลอสันเองได้ออกแถลงการฉบับหนึ่งด้วยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่าขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อชาวท้องถิ่นลูกค้าของร้านและผู้คนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สะดวกในกรณีจุดชมวิวยอดนิยมแห่งนี้ทางร้านได้ส่งพนักงานจากสำนักงานใหญ่ลอสันมาช่วยอำนวยความสะดวกและติดป้ายหลายภาษาที่มีข้อความห้ามข้ามถนนบริเวณหน้าร้านนอกจากนี้ยังพิจารณาที่จะจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเข้ามาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยทางนี้ถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนมากเป็นประวัติการทะลักเข้าญี่ปุ่นในช่วงนี้ที่ค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าค่ะนักท่องเที่ยวรายเดือนพุ่งขึ้นเกิน3 ล้านคนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกเลยในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันนะคะนักท่องเที่ยวล้นสร้างความวุ่นวายในท้องถิ่นขณะเดียวกันนักไต่เขาที่ใช้เส้นทางยอดนิยมที่สุดในการปีนภูเขาไฟฟูจิในฤดูร้อนนี้จะถูกเรียกเก็บเงิน$13ต่อคนหรือประมาณ$478ต่อคนเพื่อจำกัดจำนวนลดความแออัดและปรับปรุงด้านความปลอดภัยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ